เกมมิ่งโฟนเครื่องสวยสายประหยัดเล่นเกมลื่นถ่ายรูปพอดีสเปคคุ้มค่า Infinix Hot 40 Pro สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ IKU Phone TV นะครับ Infinix นะครับก็ออกผลิตภัณฑ์นะครับเกมมิ่งโฟนตัวที่เป็นแบบว่าราคา 5,000 กว่าบาทแต่ว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับคือเจ้าตัว Infinix Hot 40 Pro ตัวนี้นะครับที่บอกว่าเป็นเกมมิ่งโฟนแล้วก็ราคาประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยเพราะเรทราคามันอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่า CPU ที่เขาให้มาเนี่ยคือ Helio G99 นะครับผมซึ่งก็เป็น CPU ที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะคาดหวังในเรื่องของการเล่นเกมได้สบายๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัว RAM ที่เขาให้มาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 16GB เลยนะครับแล้วก็ตัว ROM เนี่ย 256GB นะครับเอ๊ยในเลยราคา 5,000 กว่าบาททำไมเขาให้สเปคมาขนาดนี้แล้วมันดียังไงหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูที่ผมรีวิวกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มเลยเรามาดูเจ้าตัวเครื่องของเจ้า Infinix Hot 40 Pro ตัวนี้กันนะครับผมอย่างแรกเลยเราจะเห็นนะฮะหน้าจอขนาดใหญ่นะครับก็คือ 6.78 นิ้วนะครับผมหน้าจอตัวนี้นะครับปกติเนี่ยเครื่องทั่วไปเขาจะให้อย่างมากก็ 6.67 นิ้วเนาะแต่ตัวนี้คือ 6.78 นิ้วและยังเป็นหน้าจอความละเอียดแบบ Full HD Plus เลยนะครับผมไม่ใช่แบบ HD นะ Full HD Plus นะครับแล้วก็ให้ Refresh Rate นะครับ 120Hz นะครับผมสูงสุดเลยนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยรองรับ60 90แล้วก็120นะครับคุณจะสามารถที่จะปรับออโต้ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณต้องการเลยนะฮะในเรทราคานี้นะครับ 5,000 กว่าบาทให้ 120Hz นี่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็หน้าจอเนี่ยสู้แสงได้ในระดับหนึ่งนะฮะดูกลางแจ้งก็ถือว่าไม่มืดมากนะครับดูได้อยู่นะครับผมแล้วก็ด้านหน้านี้ก็จะเห็นตัวกล้องนะฮะกล้องหน้า32ล้านนะครับผมกล้องหน้า32ล้านตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าถ่ายได้สวยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในโหมดของกล้องเนอะแล้วก็รูปตัวอย่างด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนด้านข้างนี้นะฮะเราก็จะเห็นถาดใส่ซิมนะครับผมซึ่งถาดใส่ซิมตัวนี้นะฮะยังรองรับที่จะใส่เมมโมรี่การ์ดพร้อมกับใส่ซิมเพิ่มได้อีก2ซิมนะครับผมไม่ต้องเสียสละแล้วว่าเฮ้ยใส่2ซิมแล้วก็จะใส่เมมโมรี่การ์ดไม่ได้นะฮะตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวเมมโมรี่การ์ดเนี่ยสามารถใส่เพิ่มได้ถึง1เทราไบต์เลยนะครับก็ใครที่อยากถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเยอะๆเนี่ยเจ้าตัวนี้รองรับแล้วนะครับผมสามารถใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มได้ถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็ในส่วนของด้านนี้นะครับก็จะมีปุ่มปรับเสียงนะครับผมแล้วก็ตัวสแกนนิ้วมือนะครับผมสแกนนิ้วมือเนี่ยก็ถือว่าเร็วนะดูนี่ใช้ได้เลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะด้านล่างเนี่ยก็จะมีลำโพงตัวที่1นะที่บอกลำที่1เพราะว่ามันจะมีลำโพงอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นแบบสเตอริโอแล้วก็ตัว Type-C นะครับผมไว้สำหรับถ่ายโอนข้อมูลหรือชาร์จแล้วก็ตัวไมค์แล้วก็ใครที่ชอบฟังเพลงนะผ่านแจ็ค 3.5 เนี่ยตัวนี้ก็ยังมีให้นะครับผมใครมีหูฟังดีๆที่อยากจะเสียบแจ็ค 3.5 ตัวนี้รองรับอยู่นะฮะแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีตัวลำโพงตัวที่2นะครับผมซึ่งลำโพงตัวที่2เนี่ยรวมกันก็จะกลายเป็นแบบสเตอริโอซ้ายขวานะครับผมก็สามารถที่จะเล่นเกมหรือว่าดูคอนเทนต์เนี่ยได้อย่างชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองฟังตัวเสียงเทสกันนะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นสีสันของตัวเครื่องเลยนะเนี่ยพื้นของเขาเนี่ยนะครับดูเรียบๆเนี่ยเห็นไหมถ้าวิบวับสะท้อนแสงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมีลายเส้นนะครับเหมือนแบบดาวตกอะไรเงี้ยนะแบบตกฟ้าตอนคืนเวลาแบบดาววิ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าสวยนะครับสะท้อนแสงเนี่ยสวยเลยแล้วเราก็จะเห็นตัวเลนส์กล้องนะฮะ3ตัวนะครับผมก็คือมีแบบ108ล้านนะครับผมแล้วก็ตัวเลน AI แล้วก็ตัวเลนมาโครถ่ายระยะใกล้นะครับผมแล้วก็มีแฟลชอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับถือว่าสว่างดีทีเดียวก็ถือว่าออกแบบด้านหลังมาได้สวยนะครับคือจริงๆตัวนี้เนี่ยมันเป็นเกมมิ่งโฟนใช่ไหมแต่ว่าคือดูแล้วแบบเฮ้ยสวยเหมือนแฟชั่นโฟนเลยอะอะไรเงี้ยปกติเกมมิ่งโฟนเนี่ยก็จะแบบว่าดูแบบเข้มแข็งบึกบึนดุดันนะครับผมลายเส้นแบบตรงๆกระชับอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้เนี่ยสวยเหมือนแฟชั่นโฟนเลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะแบบว่าให้ดูดุดันก็เขาก็แถมเคสมาให้นะครับนี่เห็นไหมมีบุญานาวด้วยนะครับคือ Infinix Hot 40 Pro ตัวนี้นะครับเขาก็ไปเขาเรียกว่าโคเนาะกับฟรีไฟนะครับผม
พอโคกับฟรีไฟเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นแบบมีทีมนะครับมีทีมแบบฟรีไฟนะอย่างที่เมื่อกี้จะเห็นตัวเนี่ยวอลเปเปอร์อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับผมแล้วก็สามารถปลดล็อกเล่นฟรีไฟได้90เฟรมเรทด้วยนะครับโอ้ตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกตัวนี้มันเป็นเกมมิ่งโฟนนะก็เล่นเฟรมเรทสูงๆได้ลื่นไหลสบายตาเช่นเดียวกันนะครับที่เจ้าตัว Infinix Hot 40 Pro ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวเกมมิ่งโฟนในเรทราคาประหยัดด้วยนะครับผมเรทไม่เกิน 5,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยสเปคแรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับ CPU เนี่ยให้มาเป็น Helio G99 นะก็ถือว่าเป็น CPU ในเรทกลางๆที่ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยผลิตด้วยเทคโนโลยี6นาโนเมตรนะซึ่งพอเทคโนโลยีมันเล็กลงเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้ใส่ทรานซิสเตอร์เนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นแล้วก็ความร้อนเนี่ยน้อยลงด้วยนะครับ CPU ตัวนี้เนี่ยก็ใช้กับตัวเครื่องนะแบรนด์ชั้นนำนำไปใช้เนี่ยหลายเครื่องเลยนะครับทำให้เป็น CPU ยอดฮิตนะที่แบบเกมหลายๆเกมเนี่ยออปติไมซ์มาให้ตัวมันเนี่ยเล่นได้แบบเข้ากันได้มากยิ่งขึ้นนะสังเกตได้ว่าเข้าหลายๆเกมที่แบบดังๆเนี่ยนะสามารถปรับเฟรมเรทสูงได้ปรับค่าแบบภาพความสูงสุดได้อะไรเงี้ยตัวนี้ถือว่าทำได้ดีนะครับผมแล้วก็ตัวแรมนะฮะที่เจ้า Infinix Hot 40 Pro เนี่ยให้มาเนี่ยสามารถให้แบบเพิ่มได้สูงสุดถึง 16GB เลยนะครับผมพื้นฐานมันเนี่ยอยู่ที่8แล้วก็สามารถที่จะเปิด Fusion RAM ได้นะครับเป็นอีก8นะรวมเป็น 16GB นะครับผมรองรับการเปิดแอปที่เยอะแยะนะครับ10กว่าแอปเงี้ยเปิดได้เลยนะครับผมที่ตัวนี้เนี่ยสามารถเปิด Virtual RAM แล้วทำงานได้เร็วเนี่ยเพราะว่าตัว ROM นะที่เขาให้มาเนี่ย 256GB ที่มันแบบเยอะจุกๆเลยเนี่ยก็เป็นแบบ UFS 2.2 นะฮะก็ทำให้อ่านเขียน ROM ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะจะเปิดดูโปรแกรมดูรูปดูอะไรเงี้ยนะครับใช้เป็น Virtual RAM เนี่ยถือว่าทำงานได้เร็วนะครับผมแล้วก็ตัวเกมมิ่งเนี่ยเวลาคุณจะเล่นคุณก็ต้องระวังเรื่องแบตเตอรี่ใช่ไหมตัวนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับซึ่งตัว 5,000 มิลลิแอมป์เนี่ย เล่นเกมนะได้ยาวๆหลายชั่วโมงอยู่แล้วก็เวลาคุณใช้งานเนี่ยทั้งแบบทั้งวันนะก็คือเล่นโซเชียลเฟซบุ๊กไลน์นู่นนั่นนี่หรือว่าจะถ่ายรูปนะแล้วก็เล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยอยู่ได้ทั้งวันสบายๆนะครับไม่ต้องกังวลนะหรือว่าถ้าวันไหนคุณใช้น้อยๆเลยแทบไม่ค่อยจับเลยเนี่ยฮะอยู่ได้2วันเลยนะครับผมนี่ถือว่าตัวนี้เนี่ยทำประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ได้ค่อนข้างดีนะฮะหรือว่าคุณเล่นหนักๆเอ้ยแบตเตอรี่หมดแล้วคุณอยากจะชาร์จอย่างรวดเร็วตัวนี้เนี่ยยังรองรับการชาร์จแบบ33วัตต์เลยนะฮะแล้วก็มีการแถมตัวที่ชาร์จมาให้เลยในกล่องนะเห็นไหมคุณแทบไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะครับเคสก็แถมที่ชาร์จก็แถมนะครับฟิล์มก็แปะให้แล้วอย่างเงี้ยนะครับผมตัวระบบปฏิบัติการนะครับก็เป็น Android version 13นะครับผมตัว UI เนี่ยของ Infinix Hot 40 Pro เนี่ยก็คือ XOS นะครับ version 13.5.0 นะฮะตอนนี้จริงๆมันก็จะมีอัปเดตย่อยๆไปเรื่อยๆเนาะซึ่งเขาก็อัปเดตให้นะล่าสุดเนี่ยผมได้มาทดลองเนี่ยก็มีอัปเดตไปอีก2ครั้งแล้วนะครับผมซึ่งตัว XOS ตัวนี้ผมว่ามันเป็น UI ที่ค่อนข้างที่จะลื่นไหลดีนะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีปัญหานะครับผมมีความเสถียรค่อนข้างดีแล้วก็มีการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยก็ได้ค่อนข้างเร็วด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการตั้งค่านะฮะฟังก์ชันพิเศษเลยดีกว่านะครับก็มีมัลติวิดีโอแบบเรือนแสงตัวนี้จริงๆแล้วมันก็คือตัวหน้าจอที่ทำงานแบบวิ่งไปวิ่งมาได้อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ส่วนของ Magic Link นะตัวนี้นะฮะก็เป็นฟังก์ชันต่างๆที่มันจะแสดงผลขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็แจ้งเตือนต่างๆของเราก็เป็นลูกเล่นที่ทำให้เราแบบไม่ต้องละสายตาไปในส่วนอื่นนะก็ดูแวบๆตรงนี้ได้นะครับแล้วก็การกระทำและท่าทางตรงนี้ก็มีนะฮะเกจเจอร์ต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยผมชอบในส่วนที่ใช้ก็คือดับเบิ้ลแท็บตรงนี้นะปิดแล้วก็ดับเบิ้ลแท็บเปิดอะไรเงี้ยนะครับผมก็ถือว่าทำงานได้เร็วนะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาก็ให้ตัวรับสัญญาณแบบ Mesta Material มาด้วยนะครับซึ่งก็ขยายพื้นที่รับสัญญาณมากขึ้นนะครับผมทำให้รับสัญญาณได้เสถียรภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยครับสำหรับ Infinix Hot 40 Pro นะฮะก็จะมีระบบ X Boost นะครับนี่เลื่อนออกมาจากด้านข้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับพวกค่าต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นบูตเกมให้เร็วขึ้นหรือว่าใช้ประสิทธิภาพของเครื่องให้มากขึ้นนะครับผมหรือว่าปรับตั้งค่าต่างๆที่แบบว่าไม่รบกวนการเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถใช้ระบบ X Boost ตัวนี้ปรับได้นะครับ
เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกม Free Fire ดูนะครับผมซึ่งเกม Free Fire เนี่ยครับ Infinix Hot 40 Pro ก็สามารถที่จะตั้งกราฟิกนะครับเป็นแบบขั้นสูงเลยนะครับขั้นสูงทุกอย่างนะครับผมแล้วก็เฟรมเรทสูงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าเล่นได้เป็นยังไงบ้างครับมาลองทดสอบเกม ROV กันนะครับก็สามารถที่จะตั้งค่ากราฟิกแบบสูงได้นะครับแล้วก็ตั้งเฟรมเรทสูงได้เช่นเดียวกันนะครับคะแนนของ AnTuTu เนี่ยนะครับก็ทดสอบออกมาได้ 429,546 นะครับผมก็ถือว่า Infinix Hot 40 Pro เนี่ยก็ให้คะแนนได้ค่อนข้างดีนะฮะผลจาก CPU Helio G99 ด้วยนะครับในส่วนของเซนเซอร์นะครับเจ้า Infinix Hot 40 Pro เนี่ยนะฮะก็ให้เซนเซอร์มาครบคันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไจโรนะครับผมก็ถือว่าเร็วนะฮะนี่ไจโรนะครับหมุนถือว่าลื่นไหลเร็วใช้ได้ครับไม่หน่วงไม่อะไรนะครับผมทีนี้มาดูในเรื่องกล้องของเจ้า Infinix Hot 40 Pro ตัวนี้กันดีกว่านะครับแม้ว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นเกมมิ่งโฟนนะครับแต่ว่าเรื่องกล้องเขาก็ให้มาถือว่าโอเคเลยนะครับถ่ายแสงสีเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเลนส์หลักของเขาก็คือ108ล้านนะครับผมแล้วก็มีเลนส์มาโคร2ล้านแล้วก็มีเลนส์ AI อีกตัวนึงนะฮะวัดแสงทีนี้เรามาดูในโหมดของกล้องต่างๆกันโหมดกล้องนะครับเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยชอบที่จะถ่ายวิดีโอคอนเทนต์กันเนาะอ่ะวิดีโอเนี่ยสามารถให้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 2K เลยนะครับผม 2K 30เฟรมก็ถือว่าถ่ายได้ค่อนข้างคมดีอยู่นะ 2K อาจจะไม่ถึง 4K หรอกทีนี้ถ่ายวิดีโอเนี่ยสมัยก่อนตัวฮอตเนี่ยจะไม่ค่อยมีกันสั่นนะครับผมแต่ตัวนี้มีมาให้นะครับนี่เปิดโหมดกันสั่นได้นะครับแล้วเวลาเดินถ่ายหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่สั่นมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการถ่ายวิดีโอก็เปิดแฟลชค้างได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เปิดไปเลยนะครับแสงก็ถือว่าสว่างเลยนะครับถ่ายวิดีโอก็มีหน้าชาติหลังเบอร์ได้นะครับนี่ปรับโหมดหน้าชาติหลังเบอร์ตรงนี้นะครับอยากให้เบอร์มากเบอร์น้อยแล้วก็ปรับในส่วนของบิวตี้ได้นะครับผมอยากให้ผิวเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับสีผิวธรรมชาติเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็ปรับได้เช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของรูปภาพภาพถ่ายเนี่ยนี่ตรงนี้นะครับปรับ108ล้านนี่ก็โอ้ได้ไฟล์ขนาดใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็ปรับสัดส่วนตรงนี้นะครับนี่ไม่ยากไม่ยากนะครับนี่ปรับโหมดสีโหมดอะไรอย่างงี้นะครับมีแค่นี้แหละแล้วก็เราก็ถ่ายได้ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วนะฮะดูแสงดูอะไรที่หน้าจอนิดนึงนะครับแล้วก็การดึงภาพของ HDR เนี่ยก็ถือว่าดึงรายละเอียดจากฉากหลังออกมาได้พอสมควรเลยนะจากที่มันขาวว่าไปก็ดึงรายละเอียดกลับคืนมาได้ด้วยนะครับมาดูในส่วนของโหมดบิวตี้โหมดบิวตี้เนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายปรับรูปร่างได้ด้วยนะนี่ในส่วนของกล้องหลังเนี่ยเราสามารถปรับโอ้หดเอวขยายสะโพกขาเรียวโอ้โหได้แบบทั้งตัวเลยนะไม่แค่เฉพาะหน้าแล้วนะครับผมนี่แล้วก็ในส่วนของหน้าก็ปรับได้เช่นเดียวกันปรับสีเหมือนวิดีโอเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมในโหมดบิวตี้เนาะถ่ายแล้วสวยใสเลยแล้วก็ในส่วนของภาพถ่ายหน้าชาหลังเบอร์ภาพบุคคลเนี่ยก็ถือว่าถ่ายแล้วแบบคมชัดเรียกว่าตัดได้คมชัดดีนะครับผมในส่วนของโหมดประสิทธิภาพในที่มืดเนี่ยก็คือถ่ายกลางคืนเนี่ยถ่ายแล้วให้รายละเอียดสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับมีรายละเอียดมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าทำให้ภาพแบบคมกริบเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมตามสภาพแสงเนาะ
แล้วก็ในส่วนของโหมดอื่นๆนะที่มันมีเพิ่มเติมเนี่ยก็ถือว่าให้มาเยอะอยู่โหมดถ่ายวิดีโอคู่ก็ถือว่าถ่ายได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนเปิดโหมดวิดีโอคู่มันจะกระตุกกระตุกนิดนึงแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยออฟติไมซ์มาดี CPU ก็เร็วด้วยนะครับแล้วก็เปิด AR โหมดอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเห็นแบบใส่หน้าเราอย่างนี้แทนไปก็ได้อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโหมดมาโครนี่ถ่ายมาโครก็ให้สีสันที่ดีนะอย่างที่บอกถ้ามีสีมีแสงดีๆเนี่ยก็ถือว่าถ่ายแล้วสวยได้อยู่นะถ่ายระยะใกล้แล้วก็ Sky Shop เนี่ยก็จะเป็นแนวแบบว่าถ่ายเปลี่ยนท้องฟ้าได้อะไรได้อย่างเงี้ยนะครับผมถ่ายสโลโมชั่นมีนะฮะอะไรเงี้ยมีครบหมดนะครับแล้วก็โหมด Pro นะมืออาชีพเนี่ยก็มีปรับSpeed Shutter นะครับแล้วก็ปรับ ISO อะไรเงี้ยได้หมดนะครับไว้บาลานซ์นะฮะนี่โอโต้โฟกัสอะไรเงี้ยปรับ EV เพิ่มนู่นนั่นนี่ได้นะครับผมโหมดโปรก็มีให้เช่นเดียวกันที่นี่ใครแบบมีฝีมือหน่อยก็ปรับได้นะครับผมนี่ก็คือรูปถ่ายต่างๆนะครับของเจ้าตัว Infinix Hot 40 Pro ตัวนี้นะครับรูปถ่ายและวิดีโอต่างๆลองดูนะฮะก็ถือว่าถ่ายสีสันสวยดีเหมือนกันนะครับเอาละครับหลังจากดูผมรีวิวเจ้าตัว Infinix Hot 40 Pro ไปนะครับผมก็ถ้าใครถูกจริตหรือว่าถูกใจเจ้ารุ่นนี้นะครับในเรทราคานี้เนี่ยก็มีให้เลือก4สีนะครับผมสีทองเนาะแล้วก็สีดำแล้วก็สีฟ้าสีเขียวนะครับผมถูกใจใครก็เลือกตามใจชอบเลยนะครับผมราคาที่เขาวางจำหน่ายก็คือ 5,799 บาทเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่า CPU นี่เจ๋งเลยนะแล้วก็มีรุ่นน้องของมันนะครับตัว Infinix Hot 40i นะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยให้แรมกับรอมมาคล้ายๆกับ40 Pro เนาะแต่ว่าดรอป CPU ลงไปในเรทราคาที่ถูกลงกว่าเดิมนะครับผมถ้าใครแบบว่าไม่ได้เน้นแบบเล่นเกมจัดๆมากๆนะฮะเน้นดูคอนเทนต์เนี่ยก็เลือกเจ้าตัวนี้ได้นะครับผมเปิดราคาขายอยู่ที่ 3,799 บาทเท่านั้นเองนะครับผมก็หวังว่านะครับใครดูรีวิวนี้แล้วก็ถูกใจนะครับหรือว่าแบบอยากจะให้ใครแบบได้ดูว่ารุ่นนี้มันใช้ได้ดีคุ้มนะครับผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็มาดูต่อไปนะครับว่าเราจะมีรุ่นดีๆรุ่นไหนอีกนะครับมานำเสนอให้กับทุกคนได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ไอเคโฟนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ